เมื่อวานนี้ช่วงเย็นเนี่ยมีเหตุการณ์ระทึกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นนะครับในพื้นที่อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ก็คือโรงงานทําน้ําแข็งเนี่ยทำสารแอมโมเนียเนี่ยรั่วออกมาจากโรงงานส่งผลกระทบต่อคนงานแล้วก็ชาวบ้านที่อยู่รอบพื้นที่นะครับโดยจุดที่เกิดเหตุนี่นะครับความคืบหน้ากรณีที่วาวเปิดปิด บริเวณถังเก็บกา๊าซขนาดราวหนึ่งตันภายในโรงน้ำแข็งยิ่งเจริญเขาค้ออยู่ที่ตำบลแคมป์สนอำเภอเขาค้าอจังหวัดเพชรบูรณ์ชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้สุดท้ายก๊าซแอมโมเนียรั่วไหลจนทําให้คนงานที่รับสารแอมโมเนียเข้าไปเนี่ยมีอาการขึ้นไส้อาเจียนต้องรีบนําตัวส่งโรงพยาบาลต่อมาเจ้าหน้าที่ได้นํารถดับเพลิง7คันสับเปลี่ยนเข้าไปฉีดละองน้ําเพื่อควบคุมสถานการณ์นะครับเหตุการณ์ตั้งแต่เมื่อวานช่วงเย็นแล้วก็มีการอพยพประชาชนชาวบ้านซึ่งอยู่ใกล้กับโรงงาน ออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยวันนี้ทางนายอำเภอเขาค้อในภาคภูมิภูมิแล้วก็คณะเจ้าหน้าที่เนี่ยไปตรวจสอบสถานการณ์นะครับแล้วก็มีการควบคุมสถานการณ์โดยสามารถเข้าไปปิดวาล์วถังกา๊าซได้สําเร็จนี่นะครับแล้วก็ความเสียหายเบื้องต้นมีคนได้รับบาดเจ็บ2คนก็คือพนักง,งานลูกจ้างโรงน้ําแข็งและก็รปภที่เข้าไปดังับเหตุ นอกจากนี้มีการอพยพประชาชนในรัศมี300เมตรจำนวน48รายเลยนะครับไปพักที่วัดแคมป์สนซึ่งทางนายกออขออภัยนะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นายกฤตคงเมืองนะครับก็ได้ไปเยี่ยมให้กําลังใจชาวบ้านและก็สั่งการให้แพทย์พยาบาลเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดส่วนสาเหตุเนี่ยยืนยันว่าเกิดจากรอยรั่วจากวาล์วถังกา๊าซในโรงงานขนาดบรรจุป,ประมาณ2ตันซึ่งตรวจสอบแล้วเนี่ยไม่สามารถปิดได้เพราะชํารุดเสียหายนะครับ นี่นะครับทีนี้ส่งผลกระทบก็คนที่โดนสารแอมโมเนียเข้าไปนะครับอาการก็เฉียบพลันเลยนะครับมีอาการระคายเคืองที่เยื่อบุตาปวดแสบปวดร้อนบริเวณรวงอกน้ำตาไหลประสาทการดมกลิ่นเสียมีอาการเหงื่อออกขึ้นไส้อาเจียนนะครับแล้วก็อาจจะทําให้ผิวหนังเนี่ยไม่ได้นะครับอันนี้เฉียบพลันนอกจากนี้ยังมีอาการแบบเรื้อรังตามมานะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ย มักจะเกิดอาการระคายเคืองที่ทางเดินอาหารทางเดินหายใจส่วนบน